นมไข่แดงธัญพืชบะหมี่ทองหยอดฝอยทองเบเกอรี่ต่างๆฟอสฟอรัสสูงแคลเซียมไม่มีทำยังไงดีเอาไปเอาจากกระดูกมาสิกระดูกไหลออกมาไหลออกมาไหลออกมากระดูกก็เริ่มพุนไงคะฟอสฟอรัสนะคะตัวย่อคือตัวพี่นะคะในใบตรวจผลเนี่ยทุกคนสามารถดูได้นะคะว่าค่าตัวเองเนี่ยเกินเกณฑ์หรือเปล่าหรือใกล้เกณฑ์ข้างบนหรือยังถ้าใกล้เกณฑ์ข้างบนเนี่ยก็ให้มาดูมาลดพวกนี้ค่าขวามือนะคะส่วนมากในใบตรวจผลจะมีบอกว่าเกณฑ์เนี่ยอยู่ที่ช่วงเท่าไหร่หรือเท่าไหร่ซึ่งแต่ละโรงพยาบาลก็จะไม่เหมือนกันอีกบางทีเขาก็ไม่ได้ตรวจนะคะแต่ส่วนใหญ่จะมีถ้าคุณตรวจโรคไตโดยตรงนะคะก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาให้ลินที่ LINE @gelsociety เพื่อช่วยดูแล้วก็ช่วยคำนวณช่วยแนะนำได้นะคะกินอะไรถึงจะได้ฟอสฟอรัสจะมีเทคนิคการจำจะเป็นแบบผลิตภัณฑ์ของที่มาจากพวกนี้ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยนะถามว่ากินได้ไหมกินได้ถ้าค่าฟอสฟอรัสคุณยังไม่เกินไม่อยากให้แบบไปนั่งจำว่าอันนี้กินได้กินไม่ได้อันนั้นกินไม่ได้กินได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยในช่วงนั้นเรากินไม่ได้แต่ช่วงนี้เราอาจจะกินได้ก็ได้นะคะซึ่งอยากจะให้ดูจากค่าเลือดเป็นหลักที่คนจะไม่ค่อยคิดถึงเลยเพราะว่ากินอะไรไม่ได้เราก็จะให้กินนมเพราะเราเคยถูกปลูกฝังตั้งแต่เด็กว่ากินนมและสุขภาพแข็งแรงนะคะกินนมและสุขภาพแข็งแรงกินนมและเสริมแคลเซียมซึ่งถ้าเราป่วยเป็นโรคแล้วค่ะเราต้องรู้ว่าบางอย่างที่เรารับรู้มาเช่นผักผลไม้กินแล้วดีอาจจะไม่ดีนะคะนมกินแล้วดีเวลาเราป่วยแล้วอาจจะไม่ดีกับโรคนะคะเราต้องดูก่อนว่ามันกินได้หรือเปล่าและจะบอกว่ามันจะเป็นผลิตภัณฑ์จากนมทุกอย่างค่ะเช่นโยเกิร์ตเวโปรตีนบางทีก็มีนมถูกไหมไอติมช็อกโกแลตและธัญพืชนะคะผลิตภัณฑ์ที่มาจากธัญพืชทั้งหมดธัญพืชมีอะไรบ้างถั่วทุกชนิดเลยนะคะถั่วงาดำงาขาวมาหมดเลยค่ะมีคนถามว่าน้ำเต้าหู้กินได้ไหมถ้าน้ำเต้าหู้คั้นสดไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่อะไรเลยเนี่ยก็อาจจะกินได้ถ้าค่าฟอสฟอรัสคุณยังไม่เกินไข่แดงผลิตภัณฑ์ที่มาจากไข่แดงผลิตภัณฑ์ที่มาจากไข่แดงมีอะไรบ้างบะหมี่เวลาเราไปกินก๋วยเตี๋ยวนะคะถ้าเราเป็นโรคไตเสื่อมระยะ 3B ขึ้นไปค่าไตอยู่ที่สัก 44% เราควรจะสั่งเส้นบะหมี่ไหมคะเรามาดูฟอสฟอรัสเรายังไม่เกินเราก็กินได้บ้างพอหายอยากอาทิตย์หนึ่งสักครั้ง2ครั้งร่างกายก็ยังไม่จำทองหยอดฝอยทองคัสตาร์ดเบเกอรี่ต่างๆที่เขาทำใช้ไข่แดงมาเป็นส่วนผสมเราใช้วิธีการบาลานซ์การกินอาหารหรือว่าปรับสมดุลถ้ามื้อนี้รู้สึกว่าเอ้ยเราอยากกินอ่ะโอเคเรากินไปแล้วมื้อนึงร่างกายยังไม่จำนะคะยกเว้นว่าคุณกินไปเยอะมากแต่ถ้าเกิดมื้อที่2มื้อที่3คุณก็ยังกินแบบเดิมอยู่แบบเนี้ยร่างกายจะเริ่มจำแล้วถ้าคุณอยากกินกินได้ค่ะ1มื้อแต่ว่าปริมาณก็ต้องพอเหมาะแล้วก็มื้อต่อไปถ้าคุณรู้สึกว่าอันนี้คุณกินเยอะเกินไปคุณก็แค่ลดปริมาณการทานเหมือนเราต้องอยู่กับโรคไตเนี่ยไปอีกนานนะคะซึ่งเราอยากจะให้แบบสลับสับเปลี่ยนสูงต่ำบ้างในบางครั้งเราก็ไม่ได้อยากจะให้ใช้ชีวิตเครียดเกินไปกินอะไรไม่ได้เลยร่างกายไม่ได้จำเลยในทีเดียวนะคะแต่ที่เราเป็นโรคทุกวันนี้เพราะว่าเรากินและใช้ร่างกายมานานต่อเนื่องเป็น10ปีเขาก็เลยทนไม่ไหวในการที่จะต้องแสดงออกแล้วก็เสื่อมเร็วกว่าปกติฟอสฟอรัสตรงนี้จะแสดงออกนะคะจะแสดงออกในกลุ่มของเรื่องคันค่ะบางคนไม่คันนะแต่มีค่าพาราไทรอยด์สูงนะคะแล้วก็มีเรื่องของแคลเซียมต่ำกระดูกพุนนะคะเพราะว่าเวลาที่ฟอสฟอรัสในเลือดเราสูงเกินความจำเป็นนะคะบางทีอาจจะไม่เกินเกณฑ์แต่ร่างกายกำลังแบบsurvival หรือพยายามทำให้อยู่ได้เขาก็จะไปให้พาราไทรอยด์นะคะหลั่งฮอร์โมนออกมาเพื่อที่จะปรับสมดุลเอาแคลเซียมออกมาฟอสฟอรัสแคลเซียมออกมาแคลเซียมอะไรที่มากที่สุดในร่างกายเราก็คืออยู่ที่กระดูกร่างกายก็เลยสั่งว่าพาราไทรอยด์บอกเฮ้ยแคลเซียมฟอสฟอรัสสูงแคลเซียมไม่มีทำยังไงดีเอาไปเอาจากกระดูกมาสิกระดูกไหลออกมาไหลออกมาไหลออกมากระดูกก็เริ่มพุนไงคะเพราะว่าโดนร่างกายพาราไทรอยด์สั่งมาแล้วสไลด์ออกมาเพื่อที่ทำให้เขาอยู่ได้เขาอยู่รอดสิ่งที่มันผิดปกติก็คือพาราไทรอยด์สูงพอไทรอยด์สูงกว่าปกติกระดูกก็จะพุนตามมาหลายๆท่านพอเจอภาวะนี้ให้รู้เลยนะคะว่าคุณน่ะมีภาวะที่กินอาหารที่มีกลุ่มฟอสฟอรัสสูงเกินเหตุ